สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนถักนี่ค่ะน้องกระต่ายนะคะแต่ว่ามีแต่หัวนะคะก็ขนาดประมาณนี้นะคะนำไปทำเป็นพวงกุญแจก็น่าจะโอเคนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นไหมพรมสีพายนะคะใช้เป็น2สีแล้วก็มีใยยัดนะคะเข็มถักวันนี้ใช้เป็นเบอร์2นะคะมีกรรไกรมีลูกตาแบบแปะมีเข็มนะคะแล้วก็เตรียมกาวไว้ด้วยนะคะใช้เป็นตาแบบแปะแล้วก็จะมีไหมพรมสีอื่นสำหรับไว้ใช้ขั้นแถวนะคะหัวตัวนี้ค่ะแอดมินใช้เข็มเบอร์3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัวที่จะสอนถักอะค่ะจะลองใช้เบอร์2ดูนะคะว่าขนาดมันจะแตกต่างกันเยอะไหมนะคะเนี่ยค่ะนะคะมาลองถักกันนะคะก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆทำไหมพรมให้เป็นห่วงนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะพันไปที่นิ้วของเราเนี่ยค่ะเหลือปลายไหมตรงนี้ไว้ไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในห่วงควักไหมเข้ามาแล้วก็ถักอันนี้ถักล็อกไว้ก่อนนะคะยังไม่นับนะคะแถวแรกเนี่ยเราจะถักด้วย 6x เพื่อนๆก็แทงเข็มเข้าไปในห่วงควักไหมเข้ามาให้ได้2เส้นแบบนี้แล้วก็ถักอันนี้คือ 1x นะคะทำแบบเดียวกัน 2x 3x 4x 5x แล้วก็ 6x นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็รูดไหมขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็มาจับเส้นที่เรามีตอนเริ่มต้นนะคะแล้วก็ดึงรูดเลยนะคะงานมันก็จะเข้าหากันนะคะงานก็จะเข้าหากันลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนำไหมพรมสีอื่นที่เราเตรียมไว้อะค่ะเอามาจับพาดตรงที่เราจบแถวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักแถวที่2นะคะแถวที่2เราจะขยายงานเราจะถักด้วย V การถัก V ก็คือการถัก X 2ครั้งลงไปในช่องเดียวกันจะเป็นเพื่อนแทงไปที่ช่องแรกก่อนนะหลักแรกของแถวแรกเมื่อกี้ค่ะควักไหมเข้ามาได้2เส้นแบบนี้ถักปิดอันนี้คือ X นะคะแทงไปที่เดิมช่องเดิมค่ะควักไหมเข้ามาถักปิดเนี่ยก็จะเป็น 2X ใน1ช่องนะคะแทงไปที่ช่องถัดไปถัก 1x ช่องเดิมถักได้ 2x นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราได้2 v แล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักต่อช่องต่อไป v ที่3 v ที่4 v ที่5 แล้วก็ v ที่6ค่ะงานมันก็จะขยายออกนะคะพอเสร็จแถวที่2ก็อย่าลืมเอาไหมพรมที่เราใช้ขั้นนะคะพาดกลับมานะคะพาดกลับไปกลับมาตอนจบแถวนะคะต่อไปแถวที่3เราจะถักด้วย x ก่อนแล้วก็ v ทำทั้งหมด6ครั้ง x v x แล้วก็ vx แล้วก็ v งานก็จะค่อยๆขยายออกเรื่อยๆนะคะต่อไปแถวที่4นะคะแถวที่4เราก็จะถักด้วย 2x แล้วก็ v ก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ 1x 2x แล้วก็ v เพื่อนๆถักต่อนะคะต
่อไปแถวที่5แล้วนะคะแถวที่5เนี่ยเราก็จะถักด้วย 3x แล้วก็ v ค่ะ1 2 3แล้วก็ v เพื่อนๆถักต่อนะคะงานขยายออกเยอะแล้วนะคะต่อไปแถวที่6ถึงแถวที่9นะคะเพื่อนๆให้ถัก x อย่างเดียวรอบงานเลยก็จะได้แถวละ 30x นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักไปจนถึงแถวที่9นะคะวิธีนับแถวก็ง่ายๆเลยค่ะตรงๆเลยนะคะก็1 2 3 4 5เรากำลังขึ้นแถวที่6นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ถักต่อ x อย่างเดียวจนถึงแถวที่9นะคะนี่ค่ะได้9แถวแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่10นะคะเราจะถักด้วย 4x แล้วก็ v ค่ะ 1x 2x 3x 4x แล้วก็ v นะคะเพื่อนๆก็ถักต่อจนครบแถวนะคะต่อไปแถวที่11ถึง13เนี่ยเราจะถัก x อย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนสีตอนเราขึ้นแถวที่12นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวเนี่ยไป1แถวก่อนนะคะด้วยสีเนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยนะคะนะคะเพื่อนๆก็ถัก x อย่างเดียวไปก่อนนะคะจะได้ 36x นะคะหลักสุดท้ายของแถวที่11นะคะเพื่อนๆไม่ต้องถักปิดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสีที่แถวนี้นะคะเพื่อนๆก็หยิบสีที่เพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนข้างล่างเนี่ยค่ะของแอดมินจะเป็นออกสีครีมนะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆจับแบบนี้นะอันนี้เราก็ยังไม่ถักปิดนะคะคาไว้แบบนี้ข้างขวาก็จับแบบนี้ข้างซ้ายเอาไหมที่เราจะมาต่อนะคะดึงไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาเข็มเราเนี่ยนะคะจับไปเกี่ยวเข้ามาในห่วงที่เราคาไว้นะคะดึงสีเขียวให้ตึงนิดนึงอันนี้ไหมที่ขั้นก็ยังอยู่นะคะต่อไปแถว12กับ13เนี่ยเราจะถักด้วย x อย่างเดียวทีนี้ไหมที่เราเอามาต่อค่ะกับไหมที่ไหมเดิมเราสีเขียวอะค่ะเพื่อนๆก็จับแนบกับงานไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราถักอะค่ะเราก็จะซ่อนเขาไปด้วยในตัวนะคะถัก x อย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะวิธีการซ่อนเพื่อนๆก็ถักให้งานเขาไปอยู่ในระหว่างที่เราถักเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะถัก x อย่างเดียวอีก2แถวนะคะเดี๋ยวมินจะถักซ่อนให้เพื่อนๆดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเราซ่อนมาได้ประมาณนี้เราก็ตัดสีเขียวออกเลยนะคะตัดสีเขียวออกเสร็จเหลือไว้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องซ่อนแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดันกลับเข้าไปในตัวงานนะคะแล้วก็ถัก x อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวไปอีกแถวนี้แล้วก็อีกแถวนึงนะคะแถว12แล้วก็13นะคะเนี่ยค่ะถึงแถวที่13แล้วนะคะต่อไปแถวที่14นะคะเราจะลดงานนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ a นะคะแถวที่14เราจะถักด้วย 4x แล้วก็ a นะคะ a จะเป็นการลด2ช่องให้เหลือช่องเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะถัก x ไปก่อน 4x 1 2 3แล้วก็4นะคะวิธีการถัก a นะเพื่อนๆก็แทงเข็มเข้าไปในช่องถัดไปควักไหมเข้ามาแบบนี้ถ้าถักก็คือเป็น x เราไม่ปิดนะคะ
แทงไปอีก1ช่องถัดไปควักไหมเข้ามาให้ได้3ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเลยค่ะเนี่ยค่ะคือการถักสัญลักษณ์ A นะคะมันก็จะเป็นการลดงานจาก2ช่องให้เหลือช่องเดียวเดี๋ยวดูอีกทีนะคะถัก 4X ก่อนนะ2 3แล้วก็4ถัก A นะแทงไปในช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาให้ได้2ห่วงแบบนี้แทงไปอีก1ช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาให้ได้3ห่วงแล้วก็ถักรวบนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักต่อค่ะจนจบแถวนะคะ 4XAต่อไปแถวที่15นะคะถักด้วย 3x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3แล้วก็ a นะคะนะคะถักต่อจนครบแถวนะคะต่อไปแถวที่16ค่ะถักด้วย 2x แล้วก็ a ค่ะ 1x 2x แล้วก็ a นะคะเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวนะคะจบแถวนี้เดี๋ยวเรายัดใยก่อนนะคะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมใยเตรียมใยมายัดนะคะก่อนยัดก็ยีให้เขาออกจากกันก่อนนิดนึงนะคะอย่ายัดเข้าไปแบบเป็นก้อนๆแน่นๆ นะคะงานมันจะไม่ฟูนะคะงานมันก็จะเป็นก้อนๆกระจุกกระจุกนะคะเราก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะคะให้เขาเต็มทุกส่วนนะคะเพื่อนๆ ใช้นิ้วอะค่ะช่วยดันเข้าไปดันหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเต็มทุกส่วนโอเคต่อไปนะคะแถวที่17แล้วนะ17เนี่ยเราจะถักด้วย x แล้วก็ a นะคะทีนี้นะคะพอเรายัดใยไปแล้วใยมันอาจจะฟูขึ้นมาที่ตัวเนื้องานเพื่อนๆก็ใช้นิ้วที่ไม่ได้ใช้อ่ะค่ะกดใยลงไปก่อนในขณะที่เราถักนะคะเข็มโคเชมันจะได้ไม่ไปกินใยออกมาที่งานนะต่อไปแถวที่17ถักด้วย x แล้วก็ a นะคะx เนี่ยค่ะเห็นไหมคะนิ้วแอดมินก็จะกดใยลงไปก่อนไม่ให้เขามาโดนเข็มนะคะกดลงไปก่อนนะคะกดได้ก็กดไปก่อน x แล้วก็ a x แล้วก็ a xจบแถวนี้เราก็เช็คความเรียบร้อยของใยที่เรายัดอีกทีนึงว่าโอเคหรือยังนะคะเดี๋ยวของแอดมินขอยัดเข้าไปเพิ่มอีกหน่อยนึงประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วแถวสุดท้ายแถวที่18นะคะเราจะถักด้วย A อย่างเดียวค่ะถ้ามันยังโผล่มาเราก็พยายามเอานิ้วกดเข้าไปก่อนนะคะตัวใหญ่อะค่ะ A อย่างเดียวนะคะ 1A 2A 3A
4a 5a แล้วก็ a สุดท้ายนะคะพอจบ a สุดท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดึงไหมขึ้นเลยค่ะดึงประมาณสักคืบนิดๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะแล้วก็ตัดเลยค่ะดึงไหมที่ขั้นออกนะคะเพื่อนๆก็เอาเข็มมานะเราจะเย็บปิดรูนี้กันนะคะจัดทรงดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนเย็บปิดรูกันนะคะตอนที่เราปิดแถวนี้มันจะมีทั้งหมด6หลักใช่ไหมคะสีขาวนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดก็คือหลักที่ปิด1 2 3 4 5 6นะคะเพื่อนๆแทงเข็มมาที่หลักถัดไปแต่แทงเข้าไปตรงกลางตรงกลางของโซ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ลูดค่ะแล้วก็หลักถัดไปหลักถัดไป3แล้วนะคะ4 5แล้วก็6นี่ค่ะรูมันก็จะปิดนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปิดงานขมวดปม1ปมแทงกลับเข้าไปในสีขาวเนี่ยค่ะไม่ต้องดึงแน่นนะคะแล้วก็แทงกลับซ่อนไหมไปอีก1ทีเดี๋ยวลองดูขนาดนะอันนี้เข็มเบอร์3อันนี้เข็มเบอร์2แตกต่างกันนิดเดียวนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาถักส่วนหูนะคะถักส่วนหูต่อส่วนหูนะคะแอดมินจะใช้สีขาวนะคะส่วนหูเนี่ยให้เพื่อนๆถักโซ่ทั้งหมด7โซ่นะคะไหมวิธีการนะคะพันไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มเข้าไปถักเข้ามาแล้วก็ดึงอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็เริ่มถักโซ่นะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพันหัวเข็ม1ครั้งเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็มาถักลงที่โซ่ที่7โซ่ที่6ก็คือถักจากถัดจากที่เราจบลงมา1โซ่นี่ค่ะแทงเข้าไปควักไหมเข้ามามันจะมี3เส้นนะคะมันจะมี3เส้นเดี๋ยวนะชัดไหมนี่ค่ะแล้วก็ถักรวบเลยค่ะหลักต่อไปก็พันหัวเข็มแทงควักขึ้นมาให้ได้3ห่วงถักรวบนะคะต่อไปพันหัวเข็มแทงไปในช่องถัดไปควักเข้ามาอันนี้จะปิดทีละ2นะคะปิดงานทีละ2พันหัวเข็มแทงไปที่ช่องถัดไปแล้วก็ถักปิดงานทีละ2 2ครั้งแล้วนะแทงหัวเข็มปิดงานทีละ2 3ครั้งแล้วนะคะทีนี้โซ่สุดท้ายให้เพื่อนๆถักแบบเนี้ยพันหัวเข็มแล้วปิดงาน2ครั้ง2ทีละ2เส้นนะคะแทงถักลงไปที่โซ่สุดท้ายทั้งหมด6ครั้ง1 2 3 4เดี๋ยวนะ4แล้วนะไหมที่เราเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมเอามาแนบไว้กับงานแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการซ่อนไปด้วยเลย4แล้วนะคะ5 6แล้วเราก็จะถักกลับด้วยแบบเดียวกันก็คือเดี๋ยวนะชัดไหมคะสีมันขาวด้วยค่ะก็จะมองลำบากนิดนึงถักไปที่หลักถัดไปนะคะพันหัวเข็มก่อนนะควักไหมเข้ามาไหมที่เราเริ่มงานเราก็จะซ่อนไปด้วยนะคะปิดงานทีละ2ต่อไปพันหัวเข็มแทงไปที่ช่องถัดไป
ปิดงานทีละ2พันหัวเข็มแทงไปที่ช่องถัดไปปิดงานทีละ2นะคะเนี่ยค่ะไหมที่เริ่มต้นมันก็จะซ่อนมาเรื่อยๆต่อไป2หลักสุดท้ายเราจะพันหัวเข็มแล้วก็ถักรวบนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักสุดท้ายพันหัวเข็มแล้วก็ถักรวบ3เส้นเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเพื่อนๆถักโซ่1ค่ะแล้วก็ดึงไหมดึงประมาณสักเนี่ยค่ะเกือบ2คืบนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ไหมที่เริ่มงานที่เราซ่อนไว้เราก็ตัดออกเราก็จะได้หู1ข้างแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะทำมาทั้งหมด2ข้างจะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บติดเลยนะทีนี้ตอนที่จะมาเย็บหูติดอะค่ะมันจะมีรอยต่อนะคะเพื่อนๆให้เอาไว้ด้านหลังนะคะเอาไว้ด้านหลังนะแล้วก็มาดูตรงหัวนี่ค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะวัดให้เขาอยู่ตรงกลางประมาณนี้นะอันนี้รอยต่อก็จะอยู่ด้านหลังถ้าเพื่อนๆมีเข็มเขาเรียกเลยนะเข็มหมุดนะคะก็เอามาช่วยปักไว้จุดที่เราจะเย็บหูลงไปเนี่ยค่ะจะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาหูเรามาร้อยกับเข็มนะคะลองทาบงานลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูตำแหน่งก่อนนะว่าเราจะโอเคไหมถ้าเราจะติดแบบนี้แอดมินว่ามันห่างไปนิดนึงขอขยับเข้ามาอีกหลักหนึ่งนะคะถ้าจะติดแบบนี้โอเคไหมแอดมินโอเคนะคะเราก็จะทำการเย็บน่าจะห่างประมาณ3หลักนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เย็บยึดเขาเข้าไว้กับหัวก่อนแล้วเดี๋ยวพอเย็บจริงถ้าเราโอเคแล้วเราก็เอาเข็มหมุดออกเวลาเย็บนะคะก็เย็บให้เขาตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะเราก็แทงที่หูก็ไปแทงลงที่หัวแทงขึ้นแทงลงแบบนี้ค่ะติดกันแล้วนะคะตอนปิดงานนะคะให้เพื่อนๆเกี่ยวไปที่สีขาวนะคะแล้วก็ขมวดปมสักปมหนึ่งดึงแล้วก็แทงเข้าไปให้ไปโผล่ที่ข้างล่างเลยสีขาวนะคะตัดไหมได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งใช้วัดอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช้เข็มกวาดมาเลยนะคะจุดเริ่มต้นก็จะประมาณนี้จริงนะคะลองเช็คงานดูก่อนเย็บยึดไว้ก่อนนะคะลองเช็คงานดูก่อนนะคะจะได้ประมาณนี้ถ้าโอเค
แล้วเราก็เย็บยึดให้เขาติดกันเลยเย็บเหมือนเดิมนะคะติดกันแล้วเพื่อนๆก็ปิดงานเหมือนเดิมนะคะค่ะได้หูแล้วอ่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็ติดตาเพื่อนๆก็จัดทรงแต่งทรงเขานิดนึงนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆกะตำแหน่งด้วยการใช้เข็มหมุดก่อนก็ได้ว่าจะติดประมาณไหนแอดมินจะดูแบบนี้ค่ะดูเอาลายเส้นของตัวหูค่ะแล้วก็จะกะให้มันตรงกับประมาณลายเส้นนะคะใช้กะเอานะคะไม่ต้องแบบเป๊ะก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าติดตาประมาณนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็ลุยเลยค่ะตอนป้ายตาแปะไม่ต้องป้ายเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาที่นอกงานที่ไหมพรมเราเอาแค่พอได้แปะได้ข้างแรกครั้งที่สองตอนนี้ยังขยับได้อยู่ก็จัดให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ถักง่ายหน่อยนะคะถักง่ายหน่อยแล้วก็ขนาดกำลังดีเลยน่ารักด้วยนะคะถ้ามีห่วงกุญแจก็เอามาใส่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะลองถักดูนะคะเพื่อนๆยังไงแอดมินรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแอดมินนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานถักนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ